อ๋อมันมีก็คือมีชาร์จน้ำดีกับชาร์จน้ำเสียทีนี้ตอนนี้ห้องน้ำมันอยู่ที่มุมขวาบนตรงกันหมดเลยครับแป๊บนึงครับอืมมันก็เห็นแค่ตรงนี้เองจริงๆพวกแถวๆนี้ได้ไหมฮะมุมนั้นใช่ไหมครับนี่ฮะผมหาวิธีเขียนกันมันข้างบนมันจะมีออปชันแล้วก็วิวออปชันแล้วก็มีคำสั่ง annotate ข้างบนบนสุดครับเข้า annotate มาแล้วแล้วมันจะมี draw ใช่ถ้าผมไว้แถวๆที่ชั้นสองอะฮะที่ชั้นสองเพราะว่าตรงนี้ตัวพวกถังบำบัดจะอยู่ตรงไหนครับบำบัดก็ควรจะอยู่ชั้นหนึ่งมันต้องอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับใช่ครับควรจะอยู่ใต้ดินถังบำบัดอยู่ใต้ดินก็จริงๆใต้ที่จอดรถได้หมดเลยครับตำแหน่งเนี่ยใต้แถวๆเนี่ยแถวๆตรงโซนนี้ได้หมดเลยครับควรจะตรงไหนดีแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มันอยู่ลึกๆเหมือนกันถ้าถังบำบัดสักคือถ้ามันอยู่บริเวณพื้นมันใหญ่แค่ไหนครับพื้นหญ้าครับมันมีข้อดีตรงที่ว่าค่าก่อสร้างมันจะถูกแต่ถ้าอยู่ใต้ถนนที่เป็นปาร์กิ้งเนี่ยมันต้องไปทำคล้ายๆแบบโครงสร้างรัดมันอีกซึ่งถ้าใช้เป็นถังสำเร็จนะครับซึ่งแต่ถ้าจะเป็นหล่อคอนกรีตเลยเป็นถังคอนกรีตเลยก็โอเคนั้นก็คือค่าก่อสร้างก็ไปตามนั้นไปเลยคือถ้ามันอยู่ที่ต้นทุนด้วยก็มองว่าถ้ามีพื้นที่สีเขียวว่าไปวางตรงพื้นที่สีเขียวจะดีกว่าจะประหยัดเรื่องค่าก่อสร้างแต่ว่าพื้นที่สีเขียวก็คือจะปลูกต้นไม้อะฮะคือถ้าถังบำบัดมันอยู่มันจะปลูกต้นไม้ไม่ได้หรือเปล่าต้นไม้ต้นใหญ่ไหมมันจะลงไปลึกพอก็จริงๆก็จะมีต้นไม้ที่ค่อนข้างใหญ่มันจะถังต่ำกว่าพื้นประมาณ50เซนนะครับผมมันก็ปลูกได้แค่หญ้าใช่ใช่อย่างหญ้าแอร์เรียตรงนี้ฮะก็คือจะเป็นหญ้าถามว่าแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นแต่จริงก็ยังไม่รู้ว่าก็คงมีปลูกใหญ่บางโซนแหละฮะแต่ว่าตอนนี้ใต้ไอโซนที่อยู่ใต้ที่จอดรถตรงนี้ครับจะยังไม่มีเขาเรียกอะไรจะยังไม่มีพื้นคอนกรีตจะเป็นจอดรถบนดินนะเพื่อประหยัดจอดรถบนดินเป็นดินบดอัดแล้วก็โรยหินเกล็ดเพื่อใช้แค่จอดรถเฉยซึ่งอนาคตเนี่ยไอ้พื้นที่ชั้นหนึ่งที่เป็นที่จอดรถใต้อาคารทั้งหมดอาจจะมีการต่อเพื่อเอามาใช้เป็นถ้านี้จะวางถังลำบากกันนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรกับผิวด้านบนเนี่ยครับคือตัวถังเองปกติจะมีโครงสร้างที่เป็นฟุตติ้งรับอยู่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพื้นสัญจรนะครับต้องทำโครงสร้างรับด้านบนเพื่ออะไรป้องกันการกดทับของเวลารถวิ่งเพราะปกติพวกถังบำบัดใต้ดินนะครับเขาจะไม่ได้ออกแบบให้รับแรงพวกรถวิ่งอยู่แล้วดังนั้นถ้าอันนี้เป็นหินเป็นดินบดอัดไปปุ๊บโครงสร้างตัวเนี้ยสักพักเดี๋ยววันนี้มันยังไงเพราะมันจะไม่สุดใช่ไหมมันก็จะลอยสูงขึ้นมากว่าเพื่อนจะลำบากละพอในอนาคตถ้าถังบำบัดอ๋อจริงๆดึงมันออกมาตรงลานจอดรถตรงนี้เลยได้ไหมครับไหนครับด้านหน้านี้เลยใช่ไหมดินแถวๆเนี่ยตรงนี้โซนนี้ได้หมดเลยตัวนี้เป็นดินหมดใช่ไหมตรงนี้คือดินแล้วครับเหมือนเราดึงมันออกไว้แถวนี้เลยอือฮึดึงพ้นแนวตัวอาคารออกมาเนาะใช่ไหมไม่ได้ยุ่งกับอาคารเลยครับเหมือนกับว่าเข้ามาอยู่ใต้ดินข้างนอกไปเป็นอาจจะเป็นคอร์สก็จะเป็นปกติใช่ไหมครับ
ก็น่าเป็นไปได้แล้วก็ผมถามนิดนึงครับมีการประเมินผู้ใช้งานไหมครับว่าสูงสุดต่อคนไอ้สองขุดสูงสุดวันหนึ่งอ่ะคือคนมาใช้งานประมาณกี่คนถ้าดูจากฟังก์ชันก็คือ 1,000 คน 1,000 คนต่อวันแต่มันจะเกิดขึ้นแค่ไอ้ 1,000 คนเนี้ยจะเกิดขึ้นแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็แค่ช่วงปกติเป็นว่าวันอาทิตย์กลางวันนะฮะช่วงกลางวันของวันอาทิตย์อืมซึ่งพอเป็นวันอื่นคนน้ำเสียก็น่าจะมาจากห้องน้ำห้องส้วมตอนกลางวันอย่างเดียวเนาะไม่ได้มีจัดเลี้ยงห้องส้วมไม่ได้มีกินไม่ได้มีจัดเลี้ยงไม่ได้มีอะไรอาจจะมีบางโอกาสฮะหมายถึงว่าเห็นตอนนั้นเขามีวางแผนเหมือนกันว่าอาจจะมีจัดงานแต่งงานได้แต่ก็ไม่ได้เป็นประจำคือถ้าเป็นมีจัดเลี้ยงหรือว่าถ้าเราเผื่อจัดเลี้ยงแบบนี้ด้วยเนี่ยมันมีเราต้องเตรียมระบบบัตรไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะพูดยากเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับฟังก์ชันมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับผมว่าคิดตามปกติยังไม่ต้องเผื่อสำหรับการจัดเลี้ยงอะไรก็ได้ก็คือแค่จัดจำนวนห้องน้ำที่มีก็พอครับฮะก็คิดตามฟิกเซอร์ยูนิตที่มีแล้วกันครับแล้วก็มีครัวมันก็จะมีครัวตรงนี้ครับมีครัวด้วยใช่ไหมครับครัวตรงนี้เนี่ยที่ชั้นจอดรถชั้นหนึ่งเนี่ยครับครับครัวนี้นี่คือประกอบอาหารด้วยเนาะใช่ครับประกอบอาหารเลี้ยงคน 1,000 คนนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเฉพาะแค่ทีมสตาฟอะไรนะฮะประกอบอาหารเลี้ยงคน 1,000 คนที่จะมาวันอาทิตย์ใช่ไหมผมให้ถูกเนาะประมาณนั้นมื้อ1มื้อนะครับเนาะก็น่าจะประมาณ 1-2 มื้อครับ1-2 มื้อนะครับครับหน้าของถังบำบัดนี่มันน่าจะประมาณสักเท่าไหร่ครับถ้าตีลงในแปลนอันนี้จะต้องไปคำนวณก่อนครับเพราะว่ามันมีถ้ามันมีแคนทีนออกมามันต้องใช้ประมาณตรงนี้ได้มั้ยผมตีไว้ก่อนก็ได้ครับอันนี้ถังบำบัดอันนี้ถ้าผมมองนะอยากให้เป็นทรงยาวตามแนวไปเลยครับทรงยาวๆไปเพราะว่าเวลาจะใช้พื้นที่จะได้ไม่ได้เกะกะเท่าไหร่ตามแนวไอ้ตรงที่จอดรถไปเลยอ๋อหมายถึงว่าใช่อารมณ์ประมาณนี้ผมว่าเผื่อพื้นที่แบบนี้จะดีกว่าได้ครับก็อันนี้เป็นถังบำบัดได้ก็อยู่ข้างนอกไปไม่ได้ยุ่งกับโครงสร้างอาคารอยู่แล้วครับก็แล้วก็มีห้องปั๊มส่วนพวกห้องปั๊มนี้ก็อยู่ตรงนี้ห้องปั๊มอยู่นั่นถังน้ำดีจะไว้ตรงไหนไม่เอาไว้มันจำเป็นจะต้องมีถังที่ชั้นใต้ดินหรือที่ชั้นหนึ่งก่อนไหมฮะแล้วก็ต้องมีผมว่าข้างบนทีหนึ่งป่ะครับหรือว่าข้างบนอาจจะหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีถังด้านหนึ่งมีแค่ถังสต็อกแมนจากเข้ามาจะมาเก็บเราพรีเฟอร์ผมว่าโอเคเราใช้วันหนึ่งอยู่แล้วล่ะถ้างั้นก็เตรียมน้ำสำหรับวันสำหรับ1,000คนไว้เพราะว่าเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วครับน้ำ 1,000 คน60ทีนี้ถังเก็บน้ำเนี่ยมันจะเป็นใต้ดินหรือมันจะเป็นบนดินก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับได้ทั้งคู่เพราะว่าเราเล่าน้ำจากประปามาอยู่แล้วควรจะเป็นสำเร็จหรือว่าหลอกกับที่ดีครับผมว่าสำเร็จน่าจะง่ายกว่านะแล้วก็ดูแลรักษาน่าจะง่ายกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคอนกรีตเลยโอเคมันก็ใช้เวลาก่อสร้างนะมันก็อาจจะถูกกว่านิดหน่อย
แต่ถ้าไปใช้พวกถังมันมีถังเขาเรียกอะไรถังแซนเลตผมว่าตอนนี้ราคาเขามันค่อนข้างมีการแข่งกันเยอะราคาน่าจะถูกหรือไม่ก็ใช้เป็นถังพีจีก็ได้ซึ่งผมว่าราคาไม่น่าจะหนีกันเท่าไหร่ถ้าตีว่าคนใช้ 6,000 คนใช่ไหมครับ 1,000 คนอาจจะเตรียมถังไว้ประมาณสัก6คิวหรือไม่ก็8คิวเท่านี้ครับก็น่าจะตอนนี้ห้องที่ห้องนี้อ่ะฮะก็คือมันผมมองว่าเป็นทั้งห้องปั๊มด้วยแล้วก็ถังน้ำอยู่ในห้องนี้ด้วยฮะขนาดมันไม่รู้จะพอข้างในนั้นเลยใช่ไหมครับข้างในห้องนี้เลยครับข้างในห้องนั้นเลยพันคนโอ้เดี๋ยวนะครับผมว่า60ลิตรน้ำเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่6คิวแล้วล่ะโทษทีครับน่าจะ60คิวครับว่าพันคนใช่ไหมเต้งเราต้องมันจะพันเป็นพันคนใช่ไหมใช่ครับประมาณแต่มันก็พันคนแค่ก็อย่างน้อยต้องมีเตรียมน้ำไว้ประมาณ60คิวคนแค่ช่วงเวลาแบบช่วงเวลาแค่วันเดียววันอาทิตย์ครึ่งวันอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามันก็คงต้องเตรียมไว้เหมือนกันถ้าเป็น60คิวเนี่ยบอกว่าอาจจะเป็นถังคอนกรีตจะดีกว่าครับน่าจะประหยัดกว่าเป็นถังใต้ดินไปทำถังใต้ดินถังน้ำใต้ดินครับมันควรจะอย่างนี้ถ้าตำแหน่งพูดถึงเรื่องตำแหน่งอะฮะถ้าตำแหน่งถ้าบอกว่าตกปั๊มลูมตรงนั้นครับก็เอาไว้ใต้ปั๊มลูมตรงนั้นเลยก็ได้อ๋อหมายถึงว่าอาจจะกินเบเสาอันหนึ่งแตกอะไรอย่างนี้ก็ได้ตรงนี้ใช่แล้วห้องปั๊มก็อยู่ข้างบนห้องปั๊มอยู่ด้านบนมันใช่10ก็ตกปั๊มอยู่ข้างบนใช่ไหมคือ4เมตรหรือ3เมตรเนี่ยจริงๆไม่ต้องลึกมากก็ได้นะไม่ต้องลึกมากก็ได้นะครับเพราะว่าลึกถ้าลึกเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวค่าก่อสร้างจะไปไกลครับคือตอนนี้ตอหม้อที่วางไว้จากพื้นดินนะครับลงไปเนี่ยลึกเท่าไหร่ครับอาจจะระดับเดียวกับตอหม้อตัวนั้นถามพี่นักพี่นัทครับเหมือนว่าระดับเดียวระดับพื้นของบ่อน้ำอยู่ระดับบนตอหม้อบนหลังตอหม้อใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อตอหม้อมันตื้นเองครับฟุตติ้งมันไม่เกิน2เมตรอ่ะหลังฟุตติ้งเหรอไม่เกิน2เมตรจากบวก 0.4 เนี่ยนะใช่อ๋อแค่ประมาณเมตรเดียวเองเมตรเดียว60คิวหรือช่องประมาณเมตรเดียวเหรอครับพี่นัทใช่ครับถ้าไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นต่อก็คือเราต้องกดฟุตติ้งลงไปแค่นั้นเองก็อาจจะเป็นความลึกที่ทางเรากดฟุตติ้งลงไปจะง่ายกว่าเหมือนกับว่าเฉพาะเบนี้เราสี่ต้นนี้ใช่ครับเฉพาะสี่ต้นนี้กดฟุตติ้งลงไปแล้วก็ทำพื้นที่ระดับหลังฟุตติ้งพอดีครับก็เป็นเหมือนแมทฟาวเดชั่นเนี่ยผมว่าก็โอเคนะแบบนั้นจะได้ดูเรียบร้อยนี่คือเพราะว่าปริมาณคิวความจุน้ำมันเยอะใช่ไหมฮะถ้าใช้เป็นถังมันจะเยอะมันจะใช้หลายถังมากใช่ถ้าถังสำเร็จจะใช้หลายถังมากอาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้แบบนั้นเท่าไหร่
ครับแต่เวลาคำนวณนี่คือเขาก็ต้องดูจากช่วงเวลาที่คนใช้น้ำเยอะที่สุดเลยประมาณนี้แบบใช่ครับก็อันนี้1,000ต่อให้มันจะเป็นช่วงเวลาแค่3ชั่วโมงมันก็ต้องใช้ตรงนั้นในการคิดใช่ถูกครับเพราะอย่างคนไปใช้พื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าดูช่วงเวลาอยู่ครับถ้าอยู่สัก4ชั่วโมงขึ้นไปอะไรเงี้ยผมคิดที่ประมาณ60ลิตรครับ60ลิตรต่อคนต่อวันก็คือตรงนี้ถ้าคูณพันเข้าไปมันก็นะครับ60คิวโอเคก็น่าจะอันนี้ก็น่าจะดีที่สุดละโอเคได้ครับก็งั้นถ้างั้นสรุปเบื้องต้นผมถังเก็บน้ำไว้ที่เบนี้ก่อนแสดงว่างานใต้ดินก็จะมีสองมีของมีสามส่วนป่ะฮะมีของอันนี้ที่เป็นถังบำบัดครับถังบำบัดน้ำเสียมีถังเก็บน้ำดีแล้วก็น้ำดีบ่อลิฟต์บ่อลิฟต์มีบ่อลิฟต์ครับงานใต้ดินบ่อลิฟต์ประมาณเมตรนึงโอเคได้ครับป่ะงั้นต่อเลยก็ได้ครับชั้นถามหน่อยครับชั้นแรกนี่มีห้องน้ำป่ะครับชั้นตรงลานจอดรถนี่มีห้องน้ำไหมครับอ๋อแต่จริงๆครับผมยังไม่ได้ใส่มันจะมีอยู่ใต้นี้อีกเดี๋ยวผมเขียนเดี๋ยวผมเพิ่มฮะมันจะมีห้องน้ำเล็กๆแบบ 2-3 ตรงใต้บันไดนี้ครับผมลืมไปเหมือนแบบชายหญิงเล็กๆตรงนี้ฮะนะฮะก็จะมีห้องน้ำตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเข้าไปให้แล้วของพี่แจ็คนี่มันครับไอ้ทำแบบก่อสร้างนี่มันต้องเขียนรายละเอียดอะไรเยอะแบบก่อสร้างมันก็จะมีตัวแบบขออนุญาตแบบขออนุญาตที่เอาสิ้นมกราแบบขออนุญาตเหรอครับแบบขออนุญาตส่วนใหญ่ก็จะมีแปลนนะครับมีแปลนแล้วก็ระบุเป็นแนวเป็นแนวท่อนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวไลเซอร์แค่นั้นนะครับไลเซอร์ไดอะแกรมคือที่คุยวันนี้ก็ที่น่าจะสเก็ตให้ผมได้ใช่ไหมน่าครับแนวของขนาดท่อเพราะเดี๋ยวผมเอาให้คุณปูช่วยเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างก่อนสิ้นมกราครับก็อย่างแบบห้องน้ำอะไรพวกนี้เราใช้เป็นดึงเอาทิปิคอลของงานไหนมาใช้ก่อนก็ได้แล้วคือเรารู้แนวท่อก็ตอนนี้เราเคยช่องชาร์ปเรารู้เบื้องต้นละเดี๋ยวลองวางไกด์ผมว่าแค่นั้นเราก็น่าจะเดินกันได้แล้วครับก็ถ้าแบบขออนุญาตมันจะมีอันนึงคือตัวระบบบัตรน้ำเสียครับที่อาจจะผมไม่แน่ใจว่าต้องส่งแคลด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะมีนะฮะน่าจะมีเนาะมีครับมีก็อันนี้มันเซฟอ๋อมันต้องเซฟก่อนมีพี่นัทพี่นัทของมีครับมีคอนเฟิร์มพื้นที่การทำอันนี้ต้องใช้สามัญหรือใช้ภาคีได้พี่นัทภาคีได้ครับภาคีได้เนาะครับโอเคถ้าภาคีได้เดี๋ยวผมออกแบบให้เบื้องต้นครับแล้วก็เดี๋ยวเซ็นรับรองไปขอบคุณครับช่องชาร์ปถ้างั้นชาร์ปของห้องน้ำของชาร์ปของห้องน้ำชั้น3กับชั้น2น่าจะอยู่ที่ตำแหน่งแถวนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะลงไว้มันน่าจะขนาดประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าดูจากมันห้องน้ำตอนนี้มันก็สามารถเป็นทั้งชาร์ปดีกับชาร์ปน้ำเสียอันเดียวกันเลยได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ปกติได้ถ้าสมมุติผมไว้ตรงนี้ตรงนี้
็นชาร์ปใหญ่ๆเลยให้ทั้งน้ำดีน้ำเสียครับรวบจากห้องน้ำชั้น3ลงมาแล้วก็รวบพอลงไปที่ชั้น มันจะมีอีกมันจะมีอีกท่อนึงนะครับมันจะมีอีกท่อนึงครับพี่ก็คือท่อเว้นนะครับมันมีท่อเว้นอีกท่อที่ต้องขึ้นไปด้วยกันก็ท่าอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วตัวท่อน้ำฝนท่อน้ำฝนเนี่ยจะออกยังไงครับออกด้านข้างเนาะหรือว่าจะหลบยังไงหรือเปล่าพี่ของงานเต็กมีฮะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวผมพี่สเกตให้ในไลน์ป่ะใช่ครับมีผมมีส่งในไลน์อันนี้ผมยังแชร์หน้าจออยู่ป่ะหรือว่าไม่แชร์แล้วใช่ไหมฮะแชร์สกรีนเราต้องแชร์สกรีนแล้วกดเรียกนี่เห็นไหมครับอันนี้ครับสต็อปแชร์อันนี้คือเซกชันตรงชายคาครับตรงชายคามันจะมีพื้นที่ประมาณสักเมตรซึ่งอันนี้คือเสาแล้วก็อันนี้ผมจะมีเป็น 4D place วิ่งยาวตัดซ้ายขวาแล้วก็มีตัว 4D แล้วก็ Parallelitter วิ่งทะลุลงมาแล้วก็วิ่งเข้าหักเข้าไปในเสาซึ่งถ้าในแปลนนะเดี๋ยวผมจะลงก็คือที่จะให้เอาตัวไลเซอร์หลบเข้าไปอยู่ในเสาเนาะมันจะเป็นเสาหลอกที่อันนี้ฮะโอเคตีเสาหลอกไปมันจะมีเสาดำๆคือเสาจริงแต่ดูฝั่งนี้ก็ได้ฮะไอ้ที่กลมๆพวกนี้ฮะมันไม่ใช่เสาจริงๆมันเป็นแค่เสาหลอกซึ่งมันก็จะหักเข้ามามีรูปด้านโชว์ไหมฮะที่ต้องสต็อปแชร์นี่อันนี้ยังเห็นรูปเซคชั่นอ๋อเหรอครับอ๋อต้องกดใหม่เนี่ยครับโอเคจอพวกเนี้ยครับเสาเต็กอยู่พวกเนี้ยคือเสาหลอกที่จะเอาไอ้ท่อเลนลิเดอร์เนี่ยฮะโอเคลงไปอันนี้มันเลื่อนตามมาด้วยแปลนโอเคแต่เข้าใจละอันนี้ต้องมีระบบดับเพลิงที่เป็นท่อดับเพลิงป่ะครับหรือว่าไม่จำเป็นไม่ต้องมีครับไม่ได้เป็นอาคารสูงโอเคซึ่งอย่างเดี๋ยวผมจะให้ในรูปด้านเสาพวกเนี่ยที่มันจะซ่อนท่ออยู่มันจะมีเสาที่มันเป็นพวกทุกฝั่งทุกหนุ่มตัวนี้อะไรเงี้ยครับที่มันจะดึงท่อแต่ว่าพอมันลงมาถึงชั้นล่างมันต้องหมายว่าท่อพอมันวิ่งลงมาแล้วมันต้องหาทางหักเข้าไปเกาะเสาอันนี้ผมยังคิดไม่ค่อยออกเหมือนกันหมายผมต้องเกาะกับเสาอะไรทุกอย่างแล้วเพื่อที่จะลงไป
ระบบเดรนมันไอ้พวกฝนนี่มันจะไปเข้าที่บ่อบำบัดด้วยป่ะฮะไม่ครับปล่อยออกไปได้เลยครับแสดงว่ามันก็จะต้องมีท่อวิ่งไปเชื่อมกับท่อบ่อไอ้สาธารณะใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อซึ่งถ้าในอย่างในผังนะฮะมันจะอยู่มาไอ้ท่อน้ำฝนที่มันไปเชื่อมออกมันจะน่าจะอยู่ข้างๆนี้ครับหมายถึงว่าเป็นพอมันออกมามันจะวิ่งมาเชื่อมทั้งสองฝั่งอะไรประมาณนี้ครับเหมือนวิ่งออกมาอันนี้ก็วิ่งออกเป็นรางเปิดถ้าไม่งั้นพี่ก็ต้องทำเป็นรางเปิดไปรอบแนวรั้วไปแล้วก็พวกไลเซอร์น้ำฝนก็วิ่งไปหาที่ตัวรางเปิดเป็นเขาเรียกอะไรนะที่เป็นเหมือนกัตเตอร์กัตเตอร์ใช่ไหมครับที่บินเหมือนฝาเหล็กฝาคอนกรีตอะไรแบบนี้ครับครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นรางเปิดก็ได้เหมือนว่าเป็นท่อคอนกรีตฝังใต้ดินไปวิ่งออกไปเลยก็ได้เหมือนได้ทั้งสองแบบหรือเปล่าครับได้ทั้งสองแบบครับซึ่งอันไหนถูกกว่ามันมีโอเคจุดหนึ่งก็คือน้ำฝนจากด้านบนเนาะมันต้องมาลงเนี่ยเราจะทำเป็นเมนโฮครับแล้วคือเอาน้ำฝนมาลงจ้ำตรงเมนโฮนั้นแต่ท่อเชื่อมระหว่างกันนะครับตรงเมนโฮระหว่างเมนโฮเนี่ยเราอาจใช้ท่อคอนกรีตฝังได้แต่ว่าน้ำฝนที่อยู่ที่พื้นเองด้วยเนี่ยก็ต้องเก็บไอ้ตรงนี้ครับก็มันก็ต้องมีแนวกัตเตอร์เล็กรางวีเนี่ยซ้ออาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะทำเป็น for repeat ก็ได้ตรงข้างบนนั้นถ้าพื้นแต่บังเอิญว่าพื้นเราเป็นพื้นดินใช่ไหมครับตรงตอนแรกเนี่ยเราจะลบน้ำมายังไงถ้าไอเดียของมันเป็นมันจะมีของอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้นะผมมองว่าอาจจะไม่ต้องเพราะเนื่องจากว่าโอเคเราเป็นดินอยู่ผมว่าทำเป็นเมนโฮครับเป็นโฮแล้วก็เราเกี่ยพื้นดินอ่ะให้ไหลไปที่รับเมนโฮเอาก็พอละเพราะว่าน้ำฝนจากพื้นอ่ะในช่วงรอบตัวอาคารน่ะมันมีพื้นที่นิดหน่อยเองมันมีพื้นที่นิดหน่อยเองมันก็ประมาณ2เมตรอะไรประมาณนี้ครับอาจจะไม่ค่อยมีความจำเป็นสักเท่าไหร่แต่ก็ผมว่าซึมลงดินไปตัวเมนโฮเนี่ยอาจจะมีแบบว่าเป็นช่องเพื่อให้น้ำไหลเข้าไปได้นั่นเองอ๋อก็คือน้ำบางส่วนซึมลงดินน้ำที่มันอยู่ข้างบนก็ไหลลงช่องนี้ไปแล้วก็เข้าท่อใช่ครับไปท่อสาธารณะใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ฮะก็คือมีเมนโฮแล้วก็มีท่อใต้ดินใช่ครับวิ่งครับโอเคอย่างนั้นก็น่าจะประมาณสอบถามอีกนิดนึงไอ้ตรงชาร์ปครับชาร์ปที่บอกว่าเตรียมไว้เนี่ยไอ้ตรงนั้นก็คือเป็นเสาหลอกขึ้นไปถึงชั้นไหนครับถึงชั้นลานกิจกรรมด้านบนเลยหรือเปล่าพี่ใช่ครับหรือว่าใครว่าตัวชั้นบนมันโล่งใช่ไหมก็คือตรงนี้เดี๋ยวนะตรงเนี้ยเป็นหลังคาสแลบละก็คือเป็นไอเนี้ยตรงเนี้ยคือหลังคาครับเป็นหลังคาแล้วด้านบนนั้นเป็นอะไรครับด้านบนทรงหลังคาสลับมีใช้ประโยชน์อะไรไหมหรือไม่ได้ใช้นี้ใช่ไหมครับค่ะใช่ครับก็ตอนนี้ก็คือเป็นหลังคาสลับเฉยๆนะยังไม่ได้ก็คืออาจจะมีขึ้นไปใช้ทำที่คุยกันนะฮะทำกิจกรรมบ้างอาจจะไปเตะบอลอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็คือไม่ได้แบบใช้
เป็นส่วนต่อเติมในอนาคตมากกว่าครับเหมือนอนาคตเขาอยากจะต่อเป็นห้องเพิ่มขึ้นมาครับคือที่ถามเลยเพราะว่าเดี๋ยวตัวเว้นนะครับจะต้องรู้ว่าพอมาถึงตรงแสลบตรงนั้นปุ๊บมันต้องไปหาออกทางไหนต่อเพราะว่าเว้นมันต้องมีที่ไปอาจจะต้องไปหาเกาะเสาเส้นอื่นใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะเป็นเดี๋ยวดูนะอาจจะเดินไปออกเสาหลอกนั่นได้ต้องโน้นไปต้นถาโน้นไปหมายถึงว่าท่อเว้นของห้องน้ำใช่ไหมครับใช่ครับเว้นของห้องน้ำถ้าของห้องน้ำมันก็คือจะอยู่โซนเพราะเมื่อกี้เราวางไว้ตรงกลางพื้นมันน่าจะอยู่แถวนี้ครับมันก็จะทะลุแล้วค่อยดึงออกไปข้างหลังด้านโน้นไปอ๋อแต่ว่ามันหมายว่าไอ้ชาร์ปอันเนี้ยครับชาร์ปทั้งซอยเว้นเวสแล้วก็ชาร์ปน้ำดีก็คือตรงเนี้ยมันจะไม่ทะลุขึ้นมาที่ชั้น3ถูกไหมครับถูกครับถูกเดี๋ยวถ้ามันตัดผมเปลี่ยนโอใหม่นะเฮ้ยมันได้40นาทียังไงนะครับถ้าออนไลน์มันตัดเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้จอยใหม่มันได้40นาทีของฟรีนั่นแหละฮะหมายถึงว่าท่อเว้นมันก็อาจจะไปออกทะลุออกด้านหลังอะไรได้ครับคือตั้งคงเป็นโปรเจกต์แล้วไปหลบอยู่ในเสาหลอกตัวนั้นอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยจะได้ดูซื่นไปเลยครับต่อเลยครับแล้วมีชาร์ปแอร์ป่ะครับหรือว่าอันนี้ใช้แอร์ระบบอะไรครับผมอันนี้ถามเผื่อคนทำแอร์อ๋อแอร์ก็คือที่คุยกันนะฮะของฉันเป็นสปิทไทป์หมดเลยครับเป็นสปิทไทป์ใช่ไหมครับไม่ได้ใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรใช่ VVF อะไรอ่ะ VRF ใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ครับไม่มีเงินใช้สปริตไทป์แบบเป็นวอลไทป์หมดเลยฮะก็คือห้องเนี้ยห้องเล็กๆพวกนี้ก็คือควบแยกกันหมดเลยแล้วก็จะวางคอนเป็นคอยของใครของมันอาจจะห้องละ2ตัว3ตัวก็แล้วแต่ไซส์แล้วก็คอนเดนซิ่งก็คือจะอยู่ที่ชั้นขอบนอกใต้พื้นชั้น2หมดเลยใต้พื้นชั้น2ถ้าดูในเซสชันจะเปิดแป๊บนึงนะครับครับเหมือนกับว่าตัวห้องประชุมใหญ่ที่ชั้น4เอ๊ะที่ชั้น3ครับก็จะเป็นสปิทไทป์เหมือนกันจะเป็นสปิทไทป์แบบระบบใหญ่ฮะที่มันจะมี HU แล้วก็เดินท่อเอาแต่ของพวกห้องชั้น2เนี่ยก็จะเป็นสปิทธรรมดาแบบเป็นวอลไทป์เลยนะครับวอลเมาส์วอลไทป์ธรรมดาโอเคเดี๋ยวผมสต็อปแชร์แล้วผมแชร์สกรีนใหม่ตรงแคปโอเคอันนี้เห็นแคปแล้วใช่มั้ยครับเห็นแล้วนี่ฮะฮะไปจัดแต่งตรงนั้นนี่คือตัดก็คือจะเดินท่อน้ำยาเหมือนกับคอนเทนซิ่งเนี่ยจะอยู่ใต้ตรงที่จอดรถตรงนี้นะครับเหมือนเขาเรียกอะไรตั้งเป็นเหมือนขาเหล็กห้อยมาจากใต้พื้นอะไรประมาณนี้แล้วพวกเดนน้ำแอร์นี่คือก็ออกด้านข้างไปจากตรงท่อน้ำฝนไปเดินน้ำแอร์ก็มันจะออกเดี๋ยวนะฮะมันคงต้องเกาะมันจะออกมาจากตัวเครื่องใช่ไหมครับแล้วก็ผนังออกมาเข้าเสาได้หรือเปล่า
อันนี้ได้เลือกใช้ไปแล้วบ้างหรือครับมันใช้ปั๊มหรือไม่ได้ใช้ปั๊มให้ไหลเป็นกราวิตี้ไปหรือเปล่าหรือว่าใช้ปั๊มชุดน้ำทิ้งอีกทีหนึ่งน่าจะใช้กราวิตี้นะครับมันเพราะว่าแอร์เราติดสูงแล้วมันก็ให้มันทิ้งลงมาอือฮึใช่ไหมจะต้องมีปั๊มครับแต่แค่ท่อมันจะดูไม่ค่อยสวยเฉยเรื่องเก็บงานเตะก็คงจะต้องท่อตัวนี้น่าจะต้องฝังอยู่ในผนังแหละครับแล้วเดี๋ยวพอมันทะลุออกมาเดี๋ยวผมจะตอนนี้ยังคิดไม่ออกเหมือนกันจะให้มันออกมาให้ได้ฮะแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะให้เอาออกทางไหนดีเพราะว่าอย่างชั้นสองครับมันก็จะมีห้องเต็มไปหมดเลยห้องหนึ่งมันก็มีสปิดคอย2-3ตัวฮะมันก็ต้องหาทางให้ท่อมันลงมาให้ได้ตัวห้องมีฝ้าป่ะหรือว่าเป็นอะไรนะครับตัวห้องมีฝ้าไหมครับมีฝ้าครับมีฝ้าเนี่ยฮะตรงสีฟ้าเนี่ยน่าจะเซตให้เป็นฝ้าครับสักประมาณ3.50 เมตรอะไรประมาณนี้ฮะตอนนี้แต่ว่าตัวเครื่องแอร์มันก็คงจะต้องติดต่ำลงมากว่าฝ้าทีนี้ไอ้ท่อเดรนมันก็คงจะไปซ่อนอยู่ในฝ้าไม่ได้ใช่ไหมครับมันคงต้องฝังอยู่ในผนังใช่ฝาให้มันออกแต่มันจะทะลุมาโดนเสาตัวนี้ก็คงน่าจะยากอยู่เพราะมันลอยๆอยู่มันไม่น่ามาได้เดี๋ยวผมสต็อปไอ้มีตติ้งแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรีอันนี้ใหม่เดี๋ยวส่งลิงก์ให้ใหม่